ตามแม่น้ำจริงๆเนี่ยน้ำไหลเงี้ยอ๋อดูนี่ดูตัวนี้โอ้โหทุกคนดูเขาโอ้ยเอานี่นี่พิกดูนอกจากหัวก็มีไก่อ่ะโหดมากโอ้ตัวนี้งามไหมไม่ต้องเกาะเต็มเลยขออนุญาตเดินข้ามไปเรืออันนู้นนะครับอันนู้นก็เรือขุดนะครับกินกรรมฐานเนี่ยน้ำตรงนี้แหละก่อนกลับน้ำอุ่นไม่มีก็ได้เลยนะครับมันคือด้วงครีมเป็นแมลงในสปอราครับในไทยนี่คือมันเป็นแมลงคุ้มครองนะครับมีความสุขกับการกินครับเพราะว่าหิวน้องฟิงเมื่อคืนเขาไปนอนกับคุณครูมานะครับฟิงก็เลยจะเอาสิ่งตอบแทนที่คิดว่ามันน่าจะเป็นน้ำใจที่พอจะช่วยให้ครั้งหน้าน้องฟิงได้มานอนกับคุณครูใหม่นะครับโอ้ยน้องฟิงฝนตกหรือว่าหมอกลงไหมเนาะอ่ะเอาไปให้คุณครูทีนะเดี๋ยวผมจะล่ำลาคุณครูแล้วก็คนที่หมู่บ้านนี้ด้วยนะครับว่าเราจะเดินทางกันแล้วนะไปหาคุณครูหน่อยฝนตกจะออกลำบากเดี๋ยวกลับกันเด้อมื้อหน้ามาใหม่เด้อบ๊ายบายครูดอยคนเก่งนะครับขอบใจเด้อขอบใจเด้อไว้มึงมาใหม่เด้อโอเคเดี๋ยวพี่โจเรียบร้อยครับพี่โจก็พร้อมแล้วครับเดี๋ยวจะเดินทางกันแล้วนะครับทุกคนหวังว่าทุกคนคงเจอเรื่องราวที่ดีในการเดินทางครั้งนี้นะครับฝนกำลังจะตกแล้วทุกคนดูเส้นทางที่เรามานะครับเสียวมากเลยอ้าวไปกันต่อทุกคนเดี๋ยวยงเอาย้อยยงไปไหนครับเนี่ยไปให้เนาะบุกข้าวหรือว่าเฮ็ดหยังอ่ะฮะไปเฮ็ดหยังไล่หยังไล่ข้าวหรือว่าไล่สันนี้ไล่สันนี้ข้าวอะไรค่ะรถมอเตอร์ไซค์สวนกลางน้ำครับทุกคนเราต้องจอดให้รถมอเตอร์ไซค์มาก่อนครับว่าทางมันแคบแล้วก็น้ำจะกระเด็นไปโดนรถมอเตอร์ไซค์เห็นไหมเย็นๆนี่เขามาอาบน้ำน้องฟิงเห็นสะพานตรงที่รถมอเตอร์ไซค์อยู่ไหมน้องฟิงต้องมาอาบน้ำแบบนี้มือได้เตรียมตามแล้วครับตามครับนะพี่โจมามามารถไม่มารถมอเตอร์ไซค์ไม่มาผมจะไปแล้วนะเขาให้เราไปรถเขาดำหรือเปล่าดูดิเขาทำสะพานเดินน้องฟิงซ้ายมือเห็นปะสวยเนาะเออนู่นก็เหมือนกันไม่ข้ามน้ำทางสายว่าโคตรได้ฟิลอ่ะนี่คือวิ่งตามแม่น้ำจริงๆนี่น้ำไหลเงี้ยเย็นก็มาใส่เสี่ยวอาบน้ำมันจะถึงใจเขาก็รอให้เราไปเราก็รอให้เขามาถึงแล้วเนี่ยนี่ถ้าน้ำมาข้ามไม่ได้แล้วเนี่ยบ้านบางบานอันนี้น่าจะเป็นบ้านชนเผ่ามงนะครับจอดรอก่อนอันนี้คือบ้านบางบานนะครับโซนที่ผมอยู่เนี่ยก็จะมีหลายชนเผ่าแต่ว่าตอนนี้คือจะเป็นชนเผ่ามงก็มาดูสัตว์เลี้ยงที่เขาเลี้ยงนะครับอันนี้ไก่งวงเป็นเรื่องปกตินะกี้มีนกพิราบตัวใหญ่ๆด้วยเขาจะเลี้ยงตามรายทางตัวเท่าเนี้ยตัวเท่าไก่เนี้ยกับเท่าแม่ไก่เลยผมยังงงเลยว่าเขาเลี้ยงนกพิราบหรือเราไปใกล้ๆไม่หนีมันเชื่องเหมือนเลี้ยงไก่มันร้องแบบนี้เหรอแต่ว่าตายมันตายแน่คนจะมากินมันร้องเงี้ยอันนี้เราฟิงดูเตาต้มอาหารหมูดูดิเขาคุ้นหลุมเห็นป่ะแล้วเขาก็เอาไฟจุดตัวเผาจุดตรงเนี้ยทำเป็นเตาง่ายๆเลยเดี๋ยวเราจะไปดูครับอันนี้คือผู้สาวมงหรือเปล่าไม่รู้ครับสบายดีไปแล้วอาจจะไม่ใช่ก็ได้อันนี้นกพิราบอันนี้เลี้ยงนกพิราบเป็นบ่นี่ที่เขาเลี้ยงนกพิราบนะครับโอ้หลายตัวเนี่ยน่าจะเลี้ยงไว้กินแหละเลี้ยงไว้กินเยอะมากเลยอย่าบอกเลี้ยงไว้ดูเล่นก็ใช่อยู่ใช่เหรอไม่แน่ใจนะครับน่าจะเลี้ยงไว้กินผมเดานะครับอ๋ออันนี้เย็บเป็นผ้าคุ้มบอกนะครับเย็บผ้าภาษาลาวเขาก็ยังไม่ค่อยรู้นะพิงเป็นชนเผ่าม้งเนาะสบายดี
โอ้นี่กำลังจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งโอ้กลางหมู่บ้านนี่เขาเลี้ยงเป็ดด้วยนะน้องเฟ้งมีตัวไก่นกพิราบนี่เยอะจริงๆไปโซนกันนี้ครับกลางหมู่บ้านนี่คือดั้งเดิมมากทุกคนลองดูเลี้ยงนกพิราบทุกบ้านเลยนะครับเห็นไหมมีรถไถยาวๆด้วยหมานี่ก็มีทุกบ้านครับอันนี้เป็นคอกวัวนะครับการเลี้ยงสัตว์คือจะไว้อยู่โซนที่เป็นท้ายๆบ้านครับดูดิแล้วก็จะมีคอกหมูโอ้ลองดูวัวเขาเลี้ยงยังไงทุกคนวัวสวยมากดูดิคือเขาเลี้ยงสัตว์แบบนี้โอ้โหวัวควายที่ชนเผ่าม้งอันนี้คือตัวโตๆแล้วก็ดูดีสวยทุกตัวเลยป๊อดดูนี่ดูตัวนี้โอ้โหทุกคนดูเขาโอ้ยดุชิบเป่งเลยวะดุมากเลยฟิงมันเอาเลยอ่ะมองหน้าดูตาดิตานักสู้นะเนี่ยอากิมันจะใส่นาต้าโจเลยดูท้องดิตาไม่เป็นมิตรเลยกินไม่ใช่โอ้โหดมากฟิงยังให้ไม่ออกมาได้นะเราวิ่งกระจายเลยนะนาต้าไปก่อนเลยหนูวิ่งเอาเองเหอะไอตัวนี้มันเป็นวัวน่าจะเป็นวัวชนอะดูตาดินักเลงอะเดี๋ยร่วงมาหลายลายแล้วไม่อยากจะบอกไอ้ตาเงี้ยอร่อยนะตาเงี้ยนะเสือร้องไห้ชัดๆนั่นขู่มันก่อนมันจะได้แบบเลิกไอ้นี่นี่โอ้โหนี่มีสร้อยนะเนี่ยไอ้ตัวนี้ตายังไม่น่ากลัวโอ้โหแต่ตัวนี้สุดๆเลยว่ะดีนะไม่ขวางทางวันนู้นโอ้เลี้ยงวัวตัวใหญ่วัวตัวใหญ่มากเนาะโอ้ยมันอยู่ใกล้นะมาดูบ้านนี้มั่งเนี่ยดูฟิงเลี้ยงอย่างดีครับหญ้าอะไรเงี้ยดูดิเอามาใส่ไอ้รางแบบไม้ขนาดใหญ่ครับเนี่ยแกะนะครับทั้งต้นอันนี้คือที่โมคาแบบโบราณอุ้ยฟิงดูไม่นะต้าจะมาดูที่โมคาหนูมาดูที่แบบโบราณเนี่ยเห็นเปล่านะครับอันนี้คือที่โม่ข้าวไงโม่แป้งไงเจ้าหมุนเนี่ยแล้วก็มันจะเป็นลำเป็นแป้งเป็นอะไรเนี่ยออกมาเวลาเขาจะเป็นเครื่องบดอ่ะเจ้าไม่เคยเห็นเนาะโอ้โหเนี่ยเป็นหินนะครับทุกคนดูเป็นไม้แล้วก็เวลาบดก็คือบดดึงเนี่ยโอ้สุดจัดนะทำให้ดูผมพูดลาวแล้วคนที่นี่เขาไม่พูดลาวกับผมเลยก็พูดภาษาม้งอย่างเดียวเลยนะครับบางคนอาจจะพูดได้แต่ว่าคนนี้เขาเห็นว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าพูดไม่ใช่สำเนียงลาวคนนี้คุยกับผมเลยนะครับก็เลยไม่รู้ว่าจะใช้ยังไงพอดีผมมาดูเครื่องที่เป็นเครื่องโม่แบบโบราณนะครับอันนี้ใช้อยู่เป็นท่อนไม้ครับทั้งท่อนเลยเห็นไหมแล้วเขาก็จะมีการผูกอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีการเอามาเสียบเข้ากับตัวโม่อันนี้คือตัวโม่นะครับที่เขาจะใช้เวลาเขาโยกไม้เขาก็จะหมุนเนี่ยมันก็จะหมุนไปอย่างเงี้ยนี่คือใช้อยู่นะครับอันนี้มีรอยแป้งรอยข้าวเปลือกรอยอะไรเงี้ยนี่เขาจะหยอดใส่ตรงนี้นะครับขี้ไก่ก็อยู่ตรงนี้เลยพอดีเลยหยอดเข้าไปอร่อยมากเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับเอาลองดูนะครับอันนี้คือเขาใช้จริงนะเราคงแบบได้มาเรียนรู้นะครับก็คืออยากให้ทุกคนได้เห็นนะครับนะเคยเห็นเขาทำอยู่นะครับเนี่ยเขาก็จะยืนอย่างเงี้ยหมุนอย่างเงี้ยนะครับเอ้ยเขาต้องอย่างนี้ดีกว่าต้องรู้จริงๆเลยเอานี่พิกดูแล้วลุงก็อยู่ตรงนี้สงสารลุงมากเลยไม่มีใครช่วยลุงได้ลุงก็อยู่ตรงนี้ลุงเอาไว้แค่นี้พอครับลุงไม่เป็นลุงอยากเป็นแต่ลุงไม่เป็นที่นี่มีแต่สัตว์เลี้ยงที่หน้าโหดๆนั่นเลยนอกจากวัวก็มีไก่อะโหดมากเลยไม่ได้มันงอนหรอฟิงเหรอเออมันโหดทุกอย่างเลยโอ้ตัวนี้งามไหม
ไม่ก็เกาะเต็มเลยนี่โอ้ดูกล้วยกระดกแห้งครับดูดิกล้วยนี่คือต้นหนึ่งมีเครือหลายเครือเลยเห็นไหมเลือดแปลงเป็ดก็น่ากินนะอันนี้เป็นเรนโซนที่เป็นท้ายหมู่บ้านนะครับก็ออกไปดูบรรยากาศที่เป็นโซนที่มันจะมีแม่น้ำไหลอยู่ตรงบริเวณโซนข้างๆหมู่บ้านดีกว่านะครับรู้แล้วบ้านนี้เลี้ยงวัวเป็นหลักเลยนะครับชาวบ้านเลี้ยงวัวเต็มเลยนะครับแล้วก็ทำการเกษตรด้วยนะครับโซนท้ายบ้านนะครับนี่โอ้มีเรือด้วยข้ามได้นะครับตรงนู้นก็จะเป็นที่เลี้ยงหมูเลี้ยงอะไรของชาวบ้านด้วยนะครับมันก็จะเป็นเกาะที่อยู่ตรงกลางครับโอ้โหทุกคนอันนี้เป็นเรือขุดของชาวบ้านครับที่เขาใช้ต้นไม้ทั้งต้นเนี่ยแล้วเขาก็ใช้วิธีการขุดคือขุดนี่หมายถึงว่าเอาตรงแกนกลางมันออกให้เหลือเปลือกนอกพอที่จะทำให้มันเป็นที่นั่งนะครับแล้วก็สามารถลอยน้ำได้ไม่จมนะครับอันนี้คือเรือขนาดใหญ่นะครับทุกคนต้นนี้คือต้นใหญ่มากเอาไว้ไม่ยานางก่อนพยายามเดินข้ามไปเรืออันนู้นนะครับอันนู้นก็เรือขุดนะครับคือถ้าไม่มีเรือขุดเนี่ยก็จะเดินทางบนน้ำเนี่ยลำบากมากนะครับแต่ว่ามันจะสะดวกสบายก็ตอนที่ว่านี่แหละไม่ต้องเหนื่อยเปลืองแรงในการว่ายน้ำนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเขาไม่ทำไว้เนี่ยไกลอยู่นะครับแล้วก็ลึกด้วยอันตรายนะเวลาใช้เนี่ยนะครับอันนี้คือเรือที่เขาไว้เดินต่อกับลำนี้แต่ก็น่าจะใช้ได้อยู่เพราะว่ามันลอยน้ำอยู่นะครับเขาใช้วิธีการดึงตามเชือกเนี่ยขึ้นลำนี้ต่อก็ได้นะครับเนี่ยจริงๆถ้ามีหลายลำก็เป็นสะพานได้เลยนะเนี่ยต้องยืนดูแข็งแรงมากน้องฟิงแต่คือถ้าจะไปมองแบบนี่มันจะเมามันจะเอียงเขาเดินธรรมดาเขาจะเดินแบบปกติเลยครับโอ้ยผมมองผมเต็มเลยข้างล่างนี่ตรงนู้นเขาทำไร่กันแล้วก็น่าจะมานั่งเล่นกันนะครับเขาเลี้ยงวัวตัวนี้คือเขาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายด้วยในเวลาจะใช้ก็คือดึงเชือกไปมันก็จะไปเนี่ยไปทางนู้นแหละนะครับจะใช้เนี่ยเขาก็จะดึงเชือกแล้วเรือจะไปทางนู้นนะครับมันเป็นวิธีการที่ว่าเขาจะเดินทางสัญจรไปมาข้ามน้ำเนี่ยครับเวลาเราจะมาเราก็ดึงเชือกเงี้ยมันก็จะมาดึงยังไงวะเนี่ย มันมีตะขอเกี่ยวด้วยเนี่ยตะขอเกี่ยวก็ทำมาจากไม้ผมเคยมาแล้วนาทีนึงเนี่ยอันนี้ก็ตะขอเกี่ยวก็จะมาจากไม้มันก็จะลูดแบบลูดไปลูดมาอย่างเงี้ยนะครับแต่ขี้เกียจเหนื่อยวันนี้ขอแค่พามาชมอย่างนี้พออ่ะเดี๋ยวเดินข้ามกลับไปก่อนเรือนี้ลำนี้ใหญ่มากพี่สนใจไหมอยากลองเล่นไหมเนี่ยแข็งแรงมากเลยไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรนะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปหมู่บ้านก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้ก็คงน่าจะนอนที่รีสอร์ทที่มาพักในเมืองไซจำพรบอกก่อนนะครับเมืองนี้คนที่จะเข้ามาพักนี่ยากมากเพราะต้องทำเอกสารให้ทางการได้รับรู้แล้วก็ทำเรื่องมาก่อนนะครับการที่จะมานอนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคนที่ทำเรื่องมาแล้วแล้วก็คนที่อยู่ในชุมชนนะครับหรือเป็นญาติที่มางานอะไรสักหนึ่งอย่างนะครับแต่ที่พักห้องพักเนี่ยก็ไม่แพง200 300ไม่เกินนะครับนะคืนนี้ผมนอนที่นี่แล้วก็ทำอาหารกินที่นี่นะครับแต่ว่าจะไปทำอะไรกินนั้นอาจจะไปไหว้บรรพชาวบ้านช่วยไปหาของแซ่บมาให้กินบ้างนะครับเพราะว่าช่วยกินแต่ปลาในท้องก็มีแต่ปลาเนี่ยว่ายอยู่เต็มท้องเลยอาจจะมีเนื้อสัตว์ที่เป็นเสื้อสัตว์ที่มันรู้สึกว่ามันจะแบบเป็นที่แบบสร้างสีสันให้กับการเดินทางสักนิดหนึ่งก็ดีนะฟิงก็อยากจะลองไหมก็ดีนะเนื้ออะไรฟิงต้องลองดูเอาโอเคเดี๋ยวเรารับชมครับเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนกันก่อนนะครับทุกคนThank you.
นี่สเก็ตบอร์ดสไลด์ยังดีนะนี่จะให้ได้ลื่นอ่ะซ้ายทีขวาทีเลยสาวๆจะพ้นกลับบ้านนะครับเดินกันดีๆเด้อลื่นเด้อเดี๋ยวฝนลื่นมากครับทุกคนนี่ถ้ามาเรือปึ๊ดปั๊ดปึ๊ดปั๊ดเนี่ยดินหนังหมูของแท้เลยเนี่ยขากลับถ้าเจออย่างนี้ยังไม่รู้จะทำยังไงเลยปึ๊ดปั๊ด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 เดี๋ยวเราเลี้ยวทางซ้ายป่ะเราเลี้ยวตรงนี้น้องฟิงเขาจะพาไปดูบ่อน้ำอุ่นอาบน้ำอุ่นที่นี่แล้วก็ค่อยกลับไปห้องพักเอาเดี๋ยวไซเดอร์รอฟรีป่ะนี่ทางลงไปท่าน้ำลงมานะครับอันนี้ทางจะยากนิดนึงน้ำอุ่นน้ำอุ่นเตรียมอาบน้ำอุ่นฟิงก็ต้องอาบน้ำอุ่นนะเนี่ยตรงเลยนะหลังจากนั้นมาแล้วเขาได้เริ่มจะตั้งปฏิบัติเข้มงวดมาฟีมีไงบ่อน้ำอุ่นอุ่นจริงไหมมีแต่มันไม่ใช่ธรรมชาติอะไม่ธรรมชาติยังไงอะไรมาถึงที่ไทยคุยกับพี่เขาอ๋อเหรอแล้วหลักสำคัญเราเนี่ยแหละป่าตัวนี้เอากระกดการน้ำกันแล้วเอาหู้แล้วฟีมกำลังเล่นน้ำอุ่นแล้วนะครับน้ำจากธรรมชาติจริงๆครับอาบน้ำได้ดูสังเกตที่ไอ้ตรงนี้นะครับเนี่ยรู้เลยอุ่นนะครับเป็นเขียวๆเป็นขี้ตะไคร่น้ำกินกรรมฐานเนี่ยอาบน้ำตรงนี้แหละก่อนกลับน้ำอุ่นไม่มีก็ได้เลยนะครับเป็นน้ำแร่ธรรมชาติต้มไข่ได้ด้วยอันนี้เป็นที่อยู่ของปลาสากน้ำจืดด้วยนะครับนะแต่วันนี้ไม่ได้มาเอาปลาครับนะมาต้มไข่นะครับมาแช่เท้านะครับผมก็จะแช่เลยนะครับทุกคนเป็นธรรมชาติล้วนๆที่ไม่ต้องมีบ่อโอ้แต่ตรงนี้มันเย็นว่ะฟิงดูกรรมฐานล้วนๆเลยสีดำน้ำใสมากนะโอ้อุ่นว่ะมันต้องอยู่ตรงทรายฟิงแช่เท้าได้เลยครับทุกคนเดี๋ยวเราจะตั้งแคมป์แล้วครับแล้วก็นั่งรับประทานอะไรนี่ๆหน่อยนะครับกับการเดินทางมาที่สายจำพอนะครับน้าน้องฟิงก็ไม่เคยมาครั้งแรกนะครับต้องเอาให้สุดครับเดี๋ยวดริปกาแฟกินชิวๆอีกหนึ่งมื้อนะครับนะค่ำคืนนี้ก็กินข้าวล้ำลาบรรยากาศไปด้วยการนอนพักนะครับทุกคนนี่เห็นไหมทุกคนครับเรากลับมาที่ห้องพักนะครับที่เรานอนคืนแรกนะครับพอดีฝนมันตกหลังจากที่เราอยู่ที่บ่อน้ำร้อนใช่ไหมเราก็เลยติดฝนสักแป๊บหนึ่งนะก็เลยกินกาแฟก็เราก็เอาไข่ไปลวกในทรายครับอร่อยมากนะหลังจากนั้นกลับมาที่พักนะครับดูบรรยากาศหมอกปกคลุมครับเห็นเยี่ยมเลยนี่ด้วยวิ่งดูแต่กลับมาเนี่ยผมเจอกับด้วงครีมนะครับมันคือด้วงครีมเป็นแมลงในสปอราครับในไทยนี่คือมันเป็นแมลงคุ้มครองนะครับไม่อนุญาตให้เอาไปทำเป็นอาหารหรือทำหน้าเอาไปกินนะอันนี้เจ้าของที่พักกับเอิ้นคนเวียดนามเจ้าของเป็นคนเวียดนามนี่ชายแดนเวียดนามนะครับนะอันนี้น้องฟิงคิดว่ามันจะ อยู่แบบนี้หรือว่าเขาจะไปปิ้ง ปล่อยไปนะมันหายากมากครับอันนี้คือผมไม่เคยเห็นนะสุดจัดเลยเนี่ยบ้านเรานี่คือไม่ได้นะบ้านเราตัวเท่านิ้วก้อยเนี่ยผมเคยเห็นนะที่แม่สอนนะตัวเท่านิ้วก้อยเนี่ยเยอะอยู่พอสมควรเลยมันจะบินมาเล่นไฟกลางค่ำคืนแล้วน้องๆเขาสนใจเขาไม่ได้สนใจเพราะมันตัวเล็กมากนะครับนะแต่ว่าถ้าเป็นแบบในสปอนนะคือมันดูดินี่มันป่าสมบูรณ์มากเลยดูไว้ในมือผมนะโอ้โหดูก่อนเลยดูในช่องเลยนะเดี๋ยวรอเข้าห้องพักนะไม่แน่ใจว่าเขาจะทำอะไรให้กินก็ตามนั้นเลยนะครับบรรยากาศยามเย็นที่เมืองสัจพรนี่ก็น่าจะทำให้เราหนาวเด็บอีกหนึ่งคืนนะครับหนาวจริงๆเมื่อกี้นี้เดี๋ยวเจอกันมาดูทีมงานของไอ้โจครับวันนี้จะเป็นพ่อครัวทำอาหารนะครับไปจะเปิดด้วยเกี๊ยวไข่เกี๊ยวไข่เกี๊ยวบ้านผมเรียกไข่ทอดครับคือกันโอเคมีผัดผักหมูด้วยนี่ทุกคนอาทาเบิ่งเด้อวันนี้เรามาเบิ่งเชฟพร็อพภาคแห่งชาติลาวเด้อปกติไปเอากองนี่เฮ็ดกับข้าวแต่งกินบ่อยบ่แม่นเฮ็ดตลอดเฮ็ดตลอดเนาะข้าวทางเราเลยอันนี้มีคั่วหมูนะครับ
นี่เซฟไข่ได้ป๊าบตักไข่ได้คือบ้านนี้เห็ดกับข้าวเองบ่แม่นเฮ้ยให้ดูเนาะนี่เป็นเมนูครับเมนูผ่านไปนะครับคั่วหมูใส่ผักจากฝีมือช่างข้าวรอดตายแล้วเธอยิ้มเลยเอาเอาละมีหอมไหมครับใส่ไข่เข้าไปครับโอ้ไม่ธรรมดาเลยเนี่ยนึกว่าเชฟภัตตาคาร์นะเนี่ยเอานะครับอีกหนึ่งเมนูนะครับไข่สุกแล้วนะครับว้าวเรียบร้อยนะครับวันนี้แซ่บอีกแล้วครับเดี๋ยวตามทีมงานของพี่โจมากินข้าวหมดทุกคนนะครับแล้วก็เดี๋ยวล่ำลาข้ามคืนนี้ไปอีก1คืนนะครับที่เมืองไซจำพรได้ไหมนั่งเลยลูก เดี๋ยวเราจะล่ำลาบรรยากาศการรับประทานอาหารช่วงเวลายามกินกันนะครับก็กินกันมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ใช้น้องฟิงแล้วก็ทีมงานพี่โจได้ร่วมรับประทานอาหารไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าวันนี้ทุกคนเหนื่อยมามากแล้วนะครับยังไงแล้วเดี๋ยวเราเจอกันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมขอบคุณพี่โจและทีมงานนะครับผู้สายงานทุกท่านนะครับทีมงานจากสภาพแห่งชาติลาวนะครับก็มื้อนี้ครับแซ่บๆนะครับฟิ้งกินให้เบิ่งหน่อยเด้อนะครับก็ได้กินข้าวแล้วดีใจจังเลยทุกคนนะมีความสุขกับการกินครับเพราะว่าหิวโอเคเดี๋ยวผมล่ำลานะครับผมก็จะไปกินข้าวพร้อมๆกับเขานะครับนี่นะบรรยากาศม้วนอย่างแห้งเลยนะครับไปแล้วนะครับไปข้าวให้ลุงอีกลืมเอาใส่แล้วหรือใส่อีกลืมมาใส่แล้วใส่อีกได้ครับผมครับได้อยู่เอานี่ใครนะคำยอดได้ครับผมครับซิมไข่ทอดซิมเบิ้งกับซิมผักเบิ้งหน่อยแซ่บพับเค็มดีกินกับข้าวพับได้หลายเลยห่วยมันตั้งเค็มดีได้เหมือนกับเขาอ่ะเป็นผู้บ่าวทำไงถ้าผู้สาวทำก็ไปอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่นะครับพรุ่งนี้ไม่ได้กินแล้วนะครับเอาหยอกกินข้าวกันนะครับป่าเต็มที่น้ำปลาเวียดนามงั้นปลาจากเวียดนามนะเจ้าบอกว่าเขาจะเอาเห็ดใส่เจ้าเขากินเค็มแล้วเขาอยากกินเนื้อใส่อร่อยครับอร่อย